จะล้มสักเท่าไรก็ลุกขึ้นมาใหม่ความเจ็บจะทำให้เธอมีแรงที่จะเรียนรู้เข้าใจความหมายไม่มีสิ่งไหนเกินใจจะคว้าถ้าเธอยังมีศรัทธาแค่ในหัวใจจะร้องไห้เท่าไรกี่น้ำตาที่ไหลแค่เช็ดมันก็พออย่าปล่อยมันทำร้ายหัวใจเธอจากวันนี้เราจงมั่นใจพายุจะพัดผ่านเสมอก่อนเธอนั้นได้หรือไม่สวัสดีค่ะพวกเรา Last Idol Unit Someday สวัสดีค่ะขนมหวาน Someday ค่ะสวัสดีค่ะไม้ Someday ค่ะสวัสดีค่ะเลมี่ Someday ค่ะสวัสดีค่ะไอ้ Someday ค่ะสวัสดีค่ะสาวน้อย Someday ค่ะสวัสดีค่ะหยดน้ำ Someday ค่ะค่ะพวกเรานะคะก็มาจากรายการที่มีชื่อว่า Last Idol Thailand ค่ะแต่ว่าพวกเรานะคะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเลือกนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่แพ้ค่ะแต่ว่าพวกเรานะคะก็ได้รับโอกาสมาเป็นยูนิตซัมเดย์คือยูนิตรองค่ะมีพวกเรา6คนแล้วก็มี MV แล้วนะคะคือเพลง Again and Again ค่ะอ่อนแรงเหนื่อยล้าวันนี้ที่เธอต้องทนอาจเราแค่บุคคลของมาก็ตอนแรกบอกเลยว่าไม่ได้คิดเลยค่ะก็คิดว่าตอนแรกคือแบบว่าพอแข่งแพ้ใช่ไหมคะก็แบบอุ๊ยแบบคงต้องกลับบ้านแล้วแหละคงแบบคงไม่ได้คิดว่าจะมีการแบบว่ามามีโอกาสอีกครั้งในการทำยูนิตซัมเดย์ค่ะแต่พอแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบเราได้กลับมาทำเป็นยูนิตซัมเดย์นะแล้วก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆทั้ง6คนก็คือแบบว่าบอกเลยว่าดีใจแล้วก็แบบว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอาจริงๆที่ Idol Japan เขาก็จะมีแบบว่าแบบในรายการคือเขาจะแข่งแล้วเขาก็จะแบบมีแนะนำยูนิตในรายการนั้นเลยแล้วแบบของเราอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบว่าแข่งแล้วก็ไปเลยแข่งแล้วก็ไปเลยแล้วหนูก็แบบว่าเอ๊หรือว่าที่ไทยเขาจะเอาแค่ผู้ชนะนะแบบไม่มีสิทธิ์ให้ผู้แพ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นคนที่แพ้แล้วเราก็แบบเดินเข้ามา EP 1แล้วก็เดินออกไป แบบอารมณ์แบบเข้ามาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเออเราคงได้กลับบ้านจริงๆแล้วแหละแล้วก็อยู่ดีมีวันหนึ่งเขาก็แบบโทรมาว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราจะแบบไปดูหนังอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ประกาศว่าอยู่ซัมเดย์หนูก็เอ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเราก็มีโอกาสเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะแบบพีคมากคือตอนนั้นหนูแบบตกใจมากว่าทำไมถึงได้อยู่ซัมเดย์จำได้ว่าตอนนั้นคือมันจะมีคลิปด้วยค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะให้ไปดูคลิปในช่อง Last Idol Thailand นะคะก็คือเป็นรีแอคชั่นพวกเราเลยตอนที่ประกาศยูนิตแล้วเขาก็จะซูมหน้าทุกคนใช่ไหมคะขึ้นมาว่ายูนิตซัมเดย์เสร็จปุ๊บก็จะประกาศชื่อเป็นรูปเมมเบอร์กับชื่อขึ้นมานะคะแล้วทีนี้ทุกคนแบบซึ้งมากร้องไห้พี่ไอคนหนูนั่งแบบนี้หนูช็อกอยู่อะแล้วพี่ไอ้ก็หัวเราะแล้วก็ปรบมือแล้วคนอื่นน้ำตาร่วงหมดเลยทุกคนตอนที่แบบรีแอคแบบตอนที่รู้ว่าแบบเขาแบบว่าเขาแบบโปรดิวเซอร์จากญี่ปุ่นเขาแบบพูดว่าเนี่ยเราอะเล็งเห็นศักยภาพของเด็กๆนะเราก็เลยกลับมาทำเป็นยูนิตแล้วแบบหันหน้าไปที่ทุกคนแบบร้องไห้แล้วหนูเนี่ยเย้ก็หนูช็อกอะไม่ใช่ว่าแบบหนูไม่ซึ้งหรือว่าไม่อะไรแต่แบบมันเป็นอารมณ์แบบฮะโอ้ my god อะไรเงี้ยใช่มันแบบฉันอันนี้คือฉันฝันหรือเปล่าหนูไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมแบบว่าหนูก็แบบโอเคฉันเจ็บอยู่อะไรงี้โอ้ตอนนั้นหนูก็รู้สึกแบบอู้หูอะไรเงี้ยแบบว้าวอะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบมีความสามารถแล้วก็น่ารักมากๆหนูก็แบบตื่นเต้นมากที่จะได้อยู่ยูนิตด้วยกันนั่นจำได้ว่าตอนนั้นซัมเดย์ประกาศขึ้นมาเป็นยูนิตแรกด้วยค่ะคือแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาเลยว่าซัมเดย์แล้วเราก็คิดกันว่าใช่ซัมเดย์ซัมแวร์หรือเปล่าที่เป็นวงที่จากญี่ปุ่นแล้วก็คือใช่จริงๆด้วยแต่ว่าเรามาเป็นยูนิตซัมเดย์เฉยๆเนาะแล้วพอเห็นหน้าทุกคนขึ้นมาก็แบบโอ้โหสุดยอดนี่มันจะต้องแบบเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เราจะทำร่วมกันเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากเอาจริงหนูก็นิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่ประกาศหนูเป็นคนที่แบบหมายถึงรูปขึ้นมาแบบคนเกือบสุดท้ายเลยแล้วหนูนั่งงี้โอ้เราคงอยู่ยูนิตอื่นแหละเราแบบเฮ้ยเราได้อยู่ฮอชิโซระแน่เลยแล้วก็แบบนั่งโอ้ไม่มีเราหรอกก็มีรูปหนูขึ้นมาตอนที่หนูคิดว่ามันไม่มีเราแน่ๆแล้วแบบหนูก็แบบโอ้โหแต่ละคนแบบว่าน่ารักมากเลยนะแล้วแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนั้นนะคะแต่แบบสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าเต็งอยู่ซัมเดย์นี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วหนูคิดว่าแบบเขาคิดมาดีแล้วว่าแบบเป็นพวกเรา6คนอยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมาะสมที่สุดอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบกลายเป็นซัมเดย์ก็มีหนูค่ะที่ตกใจเพราะว่าหนูอ่ะชอบวง Last Idol Japan แล้วก็ติดตามยูนิตซัมเดย์ซัมแวร์มาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยตกใจที่ว่าเฮ้ยฉันได้อยู่ในยูนิตนี้จริงๆหรอเพราะว่าหนูชอบมากถึงขั้นที่แบบตั้งในไลน์เลยค่ะว่าแบบซัมเดย์ซัมแวร์อะไรแบบนี้หนูก็แบบเอ๊ะหนู
หรือว่าแบบพี่เขาเห็นว่าหนูตั้งอันนี้พี่เขาเลยให้หนูอยู่ที่นี่หนูก็แบบแต่ว่าพอมาดูพอแบบได้มาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วได้มาฝึกซ้อมได้มาอะไรก็ได้รู้ว่าแบบจริงๆหนูก็เหมาะกับยูนิตนี้ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าพอหนูลองไปเต้นของยูนิตอื่นนะคะเหมือนพี่ไอเลยพี่ไอบอกว่าเหมือนมาขายขำหนูก็เหมือนกันค่ะแบบฮุยชิโซระอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอะแบบว่าอยากเต้นเพลงนั้นมากเลยลองเต้นดูแล้วหนูก็แบบไม่ได้ว่ะมันไม่ได้แบบเต้นแล้วก็มองตัวเองในกระจกไม่ได้แบบอะไรกันเนี่ยทำไมแบบฮุยชิโซระเขาเต้นแล้วก็แบบเขาน่ารักจังเขาดูแบบน่ารักร่าเริงแต่พอหนูเต้นทำอะไรไม่เข้าใจเนี่ยหนูกับพี่ไอทำท่านี้ไม่ได้มันทำแล้วนิ้วมันกระโดดขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ฮุยชิโซระเขาทำแบบทำท่านี้สวยมากเลยแล้วหนูอะทำแล้วมันเป็นยังไงแค่ทำท่านี้ก็ไม่ผ่านแล้วนะคะโดนไล่ออกแล้วก็เลยต้องมาอยู่ซัมเดย์ทำอย่างนี้ไงใช่ทำแค่นิ้วก้อยอันเดียวใช่สวยก็คือแบบว่าทางอากิโมโต้เลยค่ะคือได้เลือกเราว่าแบบว่าเนี่ยแบบเหมือนเขาดูทางคาแรคเตอร์ต่างๆคือตอนแรกหนูก็คือเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลตายตัวค่ะว่าแบบว่าเธอเหมาะกับยูนิตนี้เพราะอะไรค่ะแต่ว่าพอแบบว่าเราอะค่ะได้แบบว่าอยู่ยูนิตนี้ไปเรื่อยๆทุกๆอย่างมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นค่ะว่าทำไมเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรค่ะสุดท้ายหนูก็คิดว่ามันก็คงเป็นโชคชะตาค่ะที่ทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกันใน6คนนี้ค่ะอุ๊ยจริงๆไอรู้สึกว่าแบบพวกเรา6คนอ่ะเป็นความแปลกที่ลงตัวค่ะ เพราะว่าดูได้จากชาเลนจ์ TikTok ที่พวกเราคิดมาแต่ละอันคือแบบเราแบบว่าเข้ากันง่ายมากหมายถึงว่าแบบเราบอกว่าเนี่ยเพลงเราออกเอมีเราออกนะเรามาทำชาเลนจ์นี้กันไหมเราทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบทุกคนก็แบบได้แบบเนี้ยแบบไม่มีใครขัดอะไรเลยแบบ ได้เลยแล้วทุกคนก็แบบว่าเหมือนคิดแบบช่วยกันคิดแล้วก็แบบทำคลิปนั้นออกมาให้มันแบบแปลกอะแปลกในแบบเราอะไม่รู้ว่าทำไมแบบรู้สึกว่าทุกคนแบบแปลกเท่าๆกันด้วยนะแบบขนาดหยดน้ำแบบว่าเงียบๆแล้วยังแปลกเท่าพวกเราอะมันเป็นไปได้ยังไงจริงๆเรียกว่าเรามีความครีเอทีฟค่ะอ๋อใช่คือตอนแรกอะพวกเราทุกคนก็คือแบบว่าแอบเครียดคือตอนแรกเราตั้งใจไปแล้วว่าเราอะจะทำชาเลนจ์กันใช่ไหมคะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราจะทำชาเลนจ์ยังไงนะให้แบบว่ามันน่าสนใจแล้วก็แบบว่าแปลกใหม่จากคนอื่นๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเสร็จแล้วแบบสุดท้ายพอมาอยู่ด้วยกันรวมกันค่ะมันก็แบบว่าไอเดียก็ผุดขึ้นมาเองว่าแบบเอาอย่างงี้ดีไหมน้องไมล์ล้มแล้วลุกอย่างงี้ดีไหมพี่หยดตีลังกาดีไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าชาเลนจ์ที่แบบแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆด้วยก็เลยอยากให้ทุกๆคนนะคะไปเล่นกันเยอะๆนะคะก่อนหน้านี้เราก็เหมือนได้เห็นทุกๆคนผ่านรายการใช่ไหมคะที่จริงก็ยังไม่รู้หรอกว่าแบบทุกคนนิสัยเป็นยังไงแบบหมายถึงว่าบุคลิกภาพแบบจะน่ารักขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มารู้จักกันจริงๆแล้วแบบบางคนก็มาแนวแปลกๆพี่หยดน้ำแบบเหมือนมาแบบเงียบๆตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว่าแบบจะเข้าหาพี่หยดน้ำยังไงแต่ว่าพอได้คุยกันแล้วค่ะก็รู้สึกว่าพูดคุยกันสบายแบบสบายใจที่จะบอกอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็เข้ากันได้หมดทุกคนเลยพอได้ทำงานร่วมกันแน่นอนค่ะว่ามันก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยเพราะว่าพวกเราก็เป็นคนที่แบบซนๆขี้เล่นเหมือนอายุแบบไล่เลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็พูดมีอะไรก็แบบบอกกันปรึกษากันใช่แบบมีอะไรที่แบบเหมือนแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็แบบเอามาพูดจนแบบประมาณ1ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยก็มีอ่ะค่ะรู้สึกโชคดีมากที่ได้แบบอยู่กับทุกๆคน6คนตรงนี้ค่ะใช่แล้วอุ๊ยเขินเลยโดนชมจริงๆพวกเราก็พอจะรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้นฉบับของรุ่นพี่ Last Idol Japan เนี่ยเขาก็มีเพลงนี้กันมาแล้วก็คิดว่าเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกอ่ะมันน่าจะเป็นเพลงเดียวกันนะอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเพลงเดียวกันจริงๆแต่ว่าพวกเราอ่ะก็ยังไม่ได้รู้ความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนั้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอแปลออกมาเป็นเพลงไทยแล้วชอบมากๆแบบความหมายมันดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังมากๆเลยค่ะร้องไห้ค่ะมันร้องไห้เราร้องไห้กันเกือบทุกคนเลยใช่ไหมใช่คือมันแบบว่าซึ้งมันซึ้งแบบพอเราฟังแล้วเราเห็นภาพตามอ่ะมันเหมือนแบบมีภาพแฟลชแบ็กกลับขึ้นมาว่าแบบเราเสียใจขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นความฝันที่แบบยิ่งใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งตรงนี้ไปอยากจะแบบสู้ๆแล้วก็พยายามต่อไปค่ะ ซึ่งเพลงมันแบบเพลงมันส่งมากอ่ะเพลงมันช่วยส่งความรู้สึกเรามากเลยรู้สึกว่าหนูแบบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วที่เป็นเพลงแบบต่างประเทศแต่ว่าพอได้มาร้องแบบเพลงนี้จริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันใช่มากเลยอ่ะมันแบบทุ
ุขใจอ่ะดีใจที่ได้ร้องมากค่ะจริงรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากเพราะว่าเราแบบไม่มั่นใจว่าเราจะส่งอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆที่แบบมันอยู่ในจิตใจส่งต่อไปแล้วแบบถึงคนที่เขาฟังเพลงไหมอะไรแบบเนี้ยตอนแรกๆนี่คือต้องแบบว่าฝึกเต้นไปด้วยแล้วก็แบบสื่ออารมณ์ไปด้วยไม่ก็ร้องเพลงก็สื่ออารมณ์ด้วยแล้วแบบหนูเป็นคนที่แบบนิ่งๆอะค่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบหน้าตายเขาเรียกแบบว่าหน้านิ่งๆอะไรอย่างนี้แล้วแบบต้องมาร้องเพลงที่แบบให้กำลังใจทุกคนแล้วมันยากมากซึ่งจริงๆอ่ะหนูมีคำมากมายที่จะสื่อออกไปแต่แค่แบบหนูไม่รู้ว่าเราต้องทำหน้าตายังแบบสื่ออารมณ์ยังไงนะแบบแบบปกติหนูจะเป็นคนแบบถ้าสมมติจะให้กำลังใจก็แบบเฮ้ยเก่งมากเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่าจะร้องสักเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบลึกซึ้งกว่านั้นใช่ซึ่งแบบเป็นเพลงที่ยากมากถ้าเต้นก็ยากร้องก็สูงส่งอารมณ์ก็ยากอะไรงี้เป็นเพลงที่แบบท้าทายมากค่ะหนูชอบท่อนที่เราร้องด้วยกัน3คนมันคือท่อนที่แบบมันเป็นท่อนที่ปลอบประโลมเพราะว่ามันร้องชอบเหมือนกันใช่ๆชอบท่อนนี้เหมือนกันงั้นร้องด้วยกันเลยมั้ยมันร้องว่าอาจดูช้าไม่เหมือนฉันดังใครๆไม่เป็นไรแค่ไม่หยุดทำตามฝันและเธอไม่หวั่นไหวจริงๆมันมีต่อแต่ว่ามันเป็นท่อนของคนอื่นนะคะแต่ว่าหนูชอบท่อนนี้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนตอนที่เราเรียนอ่ะครูบอกว่าต้องร้องท่อนไม่เป็นไรแบบเหมือนเรากำลังปลอบเขาอยู่จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวเองแบบโดนแบบว่าปลอบแบบไม่เป็นไรนะอะไรแบบนี้ด้วยเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นท่อนที่แบบส่งต่อมาแล้วก็แบบมันลึกซึ้งมากค่ะใช่ท่อนที่หนูชอบก็น่าจะเป็นท่อนแบบว่าท่อนส่งตอนสุดท้ายเขาเรียกว่าท่อนอะไรน้องใหม่ท่อนบิดเนาะท่อนโซโล่เลมี่ใช่ใช่ใช่ชอบท่อนเดียวกันเลยใช่ใช่ก็เป็นไม่ใช่ที่ก่อนที่จะเป็นฮุกสุดท้ายมันที่มันร้องว่าจะล้มสักเท่าใดก็จะลุกขึ้นมาใหม่ตราบที่วันเวลายังคงจะเคลื่อนไหวก็จงอย่าหยุดฝันใช่คือหนูชอบคำว่าตราบที่วันเวลายังคงจะเคลื่อนไหวก็จงอย่าหยุดฝันมากๆค่ะคือมันแบบว่ามันเป็นแบบว่าประโยคที่ดีมากๆเป็นแบบประโยคที่หนูฟังแล้วแบบอิมแพคมากๆคือถ้าสมมติว่าวันเวลาไอ้ตราบที่วันเวลาแบบยังเคลื่อนไหวอ่ะเราจะหยุดฝันทำไมในเมื่อขนาดแบบว่าเวลายังเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วทำไมเราต้องหยุดอยู่กับที่คือเหมือนคำนึงค่ะที่แบบว่าคือถ้าสมมติว่าแบบเราไม่หยุดเดินทุกอย่างก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบพอหนูร้องทุกครั้งอ่ะมันก็แบบว่าเป็นอิมแพคซึ่งแบบว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นท่าที่แบบว่าทุกคนแบบว่ามายืนล้อมรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าคอยช่วยปลอบประโลมเราอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทุกครั้งที่เรามองออกไปข้างหน้าเราก็จะเจอทุกคนค่ะคือมันเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบคือแบบเหมือนครูก็สอนว่าแบบตอนที่มองขาไม้ใช่ไหมคะคือเหมือนแบบเราต้องมองให้มันเป็นจุดหมายของเราคือเราต้องไปอยู่จุดนั้นให้ได้ซึ่งแบบในวันงานเดบิวต์อะค่ะคือตอนที่มันจะมีตอนที่หนูล้มตอนที่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบ acting นิดนึงคือตอนล้มนิดนึงค่ะแล้วหนูมองขึ้นมาแค่คือตอนหนูมองขึ้นมาหนูเห็นขาไม้แล้วแบบว่าเห็นแสงสว่างอะตอนนั้นคือแบบว่าหนูน้ำตาจะไหลเลยเพราะว่าแบบมันเป็นแบบมันเป็นภาพที่สวยมากๆคือแบบทุกคนต้องแบบว่าเห็นมุมนั้นนะหนูอยากให้ทุกคนเห็นมุมนั้นมากมุมที่เงยขึ้นไปแล้วแบบว่าเห็นแสงสว่างส่องลงมาที่ขาไม้ใช่เอาขาไม้ไปวางเสร็จแล้วก็เอาเปิดไฟฉายค่ะใช่คือมันแบบว่าตราบที่วันเวลายังคงจะเคลื่อนไหวก็จงอย่าหยุดฝันคือมันเราห้ามหยุดฝันจริงๆคือไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าสมมติว่าเราสมมติเราประสบความสำเร็จแล้วทุกอย่างเป็นไปได้แล้วยังไงสุดท้ายเราก็ต้องอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเคลื่อนไหวอย่าหยุดพัฒนาและนี่ก็คือสิ่งที่หนูคิดว่ามันคือสิ่งที่สำคัญมากๆในแบบว่าทุกๆวันคำนี้แหละก็จะเป็นคำที่เตือนหนูตลอดค่ะว่าแบบว่าเราต้องสู้ต่อไปนะไม่ว่ายังไงก็ตามเห็นทุกคนพูดมาแล้วแบบซึ้งอ่ะน้ำตาจะไหลแล้วส่วนท่อนของหนูนะคะที่หนูชอบที่จริงอ่ะหนูชอบทุกท่อนเลยแบบหนูไม่คิดเลยว่าแบบเขาจะสามารถแปลเพลงให้มันแบบให้มันดีมากขนาดนี้ได้ยังไงแบบเฮ้ยมันดีทุกท่อนเลยก็รู้สึกว่าแต่สำหรับหนูอ่ะหนูชอบท่อนพี่หยดน้ำโซโล่นั่นคือความรักที่ให้กันได้เสมอแค่เธอมองไปตรงนั้นครอบครัวไม่เคยจะห่างไปไหนก็ถ้าพูดตามตรงก็คือเหมือนมองพอหนูมองมาแบบที่เพื่อนๆทุกคนยูนิตซัมเดย์อะค่ะแบบเหมือนเห็นแววตาทุกคนแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆแบบทุกคนอาจจะไม่แบบว่าไม่รู้ว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาแต่รู้สึกว่าเราผ่านทั้งปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละ5คนนี้แหละคนที่แบบ
คอยอยู่ข้างหนูมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ครอบครัวของหนูก็คือคนที่ให้โอกาสหนูได้มาตามหาความฝันที่กรุงเทพก็คือมันไกลจากบ้านมากๆส่วนตัวหนูอะหนูแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านเลยไม่ค่อยออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าด้วยสิ่งที่แบบหนูใจมันรักอะแบบหนูชอบอะหนูชอบในด้านเนี้ยก็แบบอะลองหาโอกาสแล้วก็ลองมาทำดูแล้วพอได้มาทำจริงๆก็รู้สึกว่ามีความสุขอะแบบพอทำแล้วแบบมันมีความสุขมากมันตื้นตันใจมากๆที่แบบไม่คิดเลยว่าแบบวันหนึ่งเราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองได้มาทำอะไรแบบนี้แล้วก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนมากๆแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวของหนูด้วยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาตามหาความฝันของตัวเองค่ะใช่แล้วจริงๆหนูก็ชอบโอ้ทุกท่อนเลยอ่ะ แต่ก็ให้เลือกก็น่าจะเป็นยังคอยอยู่ข้างกันมีเธอเคียงข้างกับฉันเปลี่ยนคืนวันให้มุ่นด้วยความรักหนูชอบท่อนนี้ก็เพราะว่าแบบเวลาเรามีแบบว่าอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่เราท้อหรือว่าเศร้าใจอยู่หนูรู้สึกว่าการที่มีเพื่อนๆอยู่ข้างๆหรือครอบครัวอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจหรือความรักกันหนูรู้สึกว่ามันช่วยให้เราขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้แบบว่าเหมือนมันเป็นแรงให้เราบอกว่าต้องก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะดีกว่าที่เรามาจมปักอยู่กับคนเดียวแบบว่าแต่ว่าแบบว่าถ้ามีเพื่อนๆหรือครอบครัวคอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจกันหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราบอกว่าก้าวหน้าต่อไปได้แล้วก็พัฒนาต่อไปได้ค่ะจะแพ้มาเมื่อไรผิดหวังสักเท่าไรก็สำหรับเพลง Again and Again หนูว่าจริงๆมันก็มีเรื่องยากทุกส่วนเลยค่ะทั้งการร้องการเต้นการสื่ออารมณ์อย่างที่พี่ไอบอกค่ะเพราะว่าการเต้นเนี่ยเป็นการผสมผสานกับบัลเล่ทำให้แบบพวกเราที่ไม่มีพื้นฐานก็ต้องมาฝึกกันใหม่แต่ว่าก็จะมีพี่หยดน้ำค่ะที่ว่ามีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็แบบต้องมาคอยช่วยพวกเราทุกๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องร้องเพลงเนี่ยก็มีสาวน้อยมีหลายๆคนที่ช่วยกันสื่ออารมณ์ช่วยกันบอกเล่าว่าแบบท่อนนี้เนี่ยมันต้องออกมาเป็นอารมณ์ประมาณไหนต้องร้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเยอะมากๆเลยจำได้ว่าตอนแรกที่เราต้องคุยกันว่าเราจะสื่ออารมณ์ไปในทิศทางไหนค่ะเราต้องมานั่งรวมกันเป็นวงกลมแล้วเราก็ตีความหมายเพลงแต่ละท่อนนี้เลยว่าท่อนเนี้ยแบบลองนึกภาพนี้ดูสิหรือว่าท่อนนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงแบบจริงๆแล้วเราจะต้องแบบเราเหมือนแบบมาคุยกันเพื่อให้เราสื่ออารมณ์สื่อความหมายถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้ออกไปในทิศทางเดียวกันอะไรแบบนี้ด้วยเอาจริงเราเคยเครียดเรื่องแบบสื่ออารมณ์กันจนต้องแบบเอาขาไม้มาตั้งเป็นวงกลมแล้วก็ร้องเพลงอะไรสักอย่างให้แบบว่าหายเครียดอะแล้วก็แบบมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ซึ่งแบบโอ้โหสุดยอดมากพวกเราเป็นพวกแบบยูนิตที่แบบชอบรวมกันเป็นวงกลมแล้วก็แบบมองหน้ากันแล้วก็แบบนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ชอบของพี่ขนมด้วยพี่ขนมอยากเล่าไหมคือหนูอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในด้านการร้องตั้งแต่ในรายการแล้วหนูเป็นคนที่แบบร้องเกิดมาไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยแล้วพอมาร้องอีกทีก็คือร้องออกผ่านทีวีให้ทุกคนหลายๆคนได้เห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าพอหนูแพ้แบบเหมือนความมั่นใจหนูอ่ะก็ลดลงไปแล้วพอได้มาแบบได้มารับโอกาสมาเป็นยูนิตซัมเดย์อ่ะแล้วมันก็มีท่อนโซโล่ของตัวเองตั้งแบบ2ท่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันแบบมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูอ่ะมันยากมากๆที่จะแบบที่จะลองโซโล่ของตัวเองออกมาให้แบบให้มันมีเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วหนูอ่ะก็แบบพอจะต้องร้องท่อนตัวเองใช่ไหมคะหนูก็แบบเหมือนปิดกั้นตัวเองว่าแบบหนูร้องได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยแบบเธอยังมีฉันที่ความที่จริงเพื่อนๆบอกว่าแบบมันสามารถทำได้มากกว่านี้นะอะไรเงี้ยแต่หนูก็แบบยังปิดกั้นตัวเองยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงแบบว่าปิดประตูใช่ชอบร้องเพลงแบบปิดประตูแบบไม่เปิดประตูแบบให้ทุกคนได้รับรู้ว่าหนูเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านการฝึกซ้อมมาทุกคนก็ช่วยระบายความเครียดแบบมีอะไรก็แบบก็บอกอะไรเงี้ยแบบเครียดอะไรอยู่ก็บอกมานะแบบการร้องเพลงไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่มั่นใจในตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วแบบเพื่อนๆก็ช่วยกันได้ดีมากๆหนูก็ชอบมากๆเลยช่วยกันด้วยวิธีไหนคะช่วยโอ้โห จริงๆแล้วหนูเป็นคนคิดแบบฝึกหัดนี้ขึ้นมาค่ะ คือหนูอ่ะรู้สึกว่าขนมหวานเป็นคนที่แบบเหมือนเขาไม่มั่นใจอ่ะแล้วแบบเขาจะเผลอร้องเพลงแบบถอยหลังแล้วก็ปิดประตูอะไรเงี้ยแบบนึกภาพประตูแบบประตูแล้วแบบปกติเราจะเปิดประตูอย่างงี้ใช่มั้ยคะแบบเวลาร้องเพลงแล้วก็แต่แบบพุ่งออกไปแบบต้องการสื่ออะไรเงี้ยแต่ขนมจะร้องเพลงแบบเธอยังมีฉันปิดประตูหนีอะไรเงี้ยค่ะพี่อายทำให้ดูด้วยอ่ะใช่หนูก็ทำให้ดูว่าเนี่ยหนมชอบร้องเพลงเงี้ยก็ปิดประตูอายก็เลยบอกว่าหนมต้อง
ลองร้องเพลงแบบนี้แบบเปิดประตูแล้วก็ออกมาแล้วพอขนมแบบเข้าใจเขาก็แบบลองเปิดประตูจริงๆอะค่ะแบบเปิดประตูแล้วก็ร้องเพลงแล้วซึ่งแบบมันแบบดีมากเลยตอนนั้นเป็นทริคที่พิเศษสำหรับขนมหวานโดยเฉพาะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดีจริงนะเราเอาไปเล่าให้ครูสอนร้องเพลงฟังด้วยค่ะแล้วครูเขาก็บอกว่าครูจะเก็บไปเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนูเป็นอาจารย์ค่ะก็ของหนูตอนแรกก็น่าจะเป็นเรื่องแบบว่าการสื่ออารมณ์เพราะว่าหนูค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็นิ่งๆด้วยตอนแรกหนูก็รู้สึกแบบว่าเหมือนไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไม่กล้าสื่อแบบว่าแสดงออกไปเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอได้ฝึกไปเรื่อยรู้สึกว่าความมั่นใจมันก็มีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการสื่ออารมณ์ผ่านบทเพลงรู้สึกว่าเราก็กล้าที่จะสื่อไปถึงผู้คนมากขึ้นค่ะเก่งมากเย้ของหนูก็ท่อนที่ต้องฝึกเป็นประจำจริงๆคือตั้งแต่แรกก็คือแบบว่าท่อนอินโทรท่อนแรกที่มันจะเป็นแบบว่าฮู้อย่างเงี้ยขึ้นมาคือแบบว่าตอนแรกๆก็คือแบบว่าคือแบบว่าหนูเครียดมากๆที่แบบต้องมาแบบต้องเป็นคนแบบว่าเริ่มร้องเพลงคนแรกอะไรอย่างเงี้ยคือมันหนูต้องเริ่มแบบร้องคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนแรกๆคือคนทำได้ยกเว้นหนูคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เครียดมากที่แบบคือหรือว่าเราแบบว่าไม่เหมาะกับตรงนี้จริงๆคือตอนแรกที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองเป็นเซนเตอร์คือมันก็ดีใจนะคะที่แบบได้มาอยู่ในแบบจุดๆนี้แต่ว่าสุดท้ายการซ้อมพอซ้อมครั้งแรกเสร็จอะไรเงี้ยแบบหนูเครียดมากแบบพอเขาให้มาแบบว่าวงกลมวงเดียวกันแล้วมาพูดอะไรเงี้ยคือหนูก็แบบพยายามบอกเพื่อนๆทุกคนว่าแบบหนูมั่นใจว่าหนูจะพยายามเป็นเซนเตอร์ที่แบบว่าดีให้ได้อะไรเงี้ยคือหนูก็แบบรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนยอมรับในตัวหนูด้วยว่าหนูสามารถทำมันได้จริงๆค่ะก่อนที่จะได้มาเป็นยูนิตนี้หนูว่าคนที่เลือกคุณอากิโมโตะโยซูชิหนูคิดว่าเขาก็ไม่ได้มองเราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่หนูว่ารู้สึกได้ว่าเขามองเห็นเราในอนาคตว่าเราจะสามารถเป็นคนที่เก่งขึ้นได้สามารถพัฒนาให้ผู้คนอื่นๆได้เห็นความตั้งใจของเราแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกๆคนก็ทำได้ดีแล้วก็เหมือนที่เลมี่บอกอะตอนแรกเลมี่ก็เหมือนแบบว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เลมี่ก็ทำได้แล้วรู้สึกว่าแบบเก่งขึ้นมาเยอะมากๆเหมือนคุณอากิโมโตะแบบคิดถูกแล้วแบบคนนี้แบบสมควรเป็นเซนเตอร์แล้วก็เห็นเลมี่ในอนาคตก็คือเลมี่ในวันนั้นมาเป็นเลมี่ในวันนี้ที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกๆคนด้วยเก่งมากๆเลยสุดยอดตั้งแต่ตอนที่เดบิวต์นะคะที่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นแสดงโชว์เพลงนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ผ่านการแข่งขันมาใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักหน่วงก็รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยและหลายๆคนก็รอคอยโชว์ของพวกเราด้วยก็รู้สึกว่าพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่และตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากให้คนที่ได้ฟังอ่ะได้อะไรจากเราแบบในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึงเพลงที่เรากำลังร้องอะค่ะเพราะว่ามันแบบมันจะมีใครแบบว่ารักเราไหมนะแบบเหมือนเราออกจากรายการไปแบบเขาจะยังจำเราได้อยู่ไหมนะอะไรเงี้ยมันหลากหลายความรู้สึกมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้มาอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือโชคชะตาที่พวกเราได้มาเจอกันและได้มาอยู่ด้วยกันนะคะสุดท้ายเราก็คงทำผลงานของเราต่อไปให้ได้ดีที่สุดค่ะใช่ของพี่หนุ่มพูดหมดแล้วก็หลังจากงานเดบิวต์อะค่ะก็แบบเราได้แสดงเพลงของเราแล้วก็ส่งเพลงของเราออกไปให้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆเลยแบบว่าแฟนคลับพูดถึงเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบทุกคนพูดถึงเยอะขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่การฝึกซ้อมของเราความตั้งใจของเราทำให้คนอื่นได้เห็นแล้วว่าแบบเราตั้งใจกันจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะทั้ง6คนแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนค่ะที่รักเราขนาดนี้แล้วก็แบบว่ารู้สึกดีใจมันภูมิใจมันดีใจแล้วก็แบบพูดไม่ถูกเลยหนูพูดไม่ถูกมันตื่นตันใจจนเดินมาถึงวันนี้ที่แบบใช่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็สำหรับหนูวันเดบิวต์ความรู้สึกก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบคือขนาดยังไม่ได้ขึ้นแสดงเลยอ่ะก็แบบ
คือแบบตอนนั้นแบบน้ำตามันก็แบบว่าเออนองแล้วแล้วทุกคนก็คอยแบบว่าฮึบครูทุกคนก็แบบว่าเอ้ยใช่กระตาใช่บีบน้องร้องปี๊บใช่ไหมแบบว่าเรียกกำลังใจก็แบบเนี่ยเราต้องทำให้ได้แบบว่าเราจะร้องทำไมนี่มันแบบว่ามันเป็นสเตจแรกของเรานะแบบเราก็ควรที่จะทำให้มันให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่าได้เดบิวต์จบเสร็จแล้วแบบทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะว่าแบบเนี่ยอยากเดบิวต์อีกรอบจังคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันมีความสุขมากๆอ่ะวันนั้นหนูแบบวันนั้นหนูรู้สึกว่าแบบหนูแบบนอนหลับสนิทเลยแล้วคือแบบตอนที่แสดงเสร็จนะเนก็ถามว่าแบบว่ารู้สึกยังไงก็คือบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากๆคือแบบว่าเราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆจากการซ้อมเต้นซ้อมร้องหลายๆอย่างผ่านมาด้วยกัน6คนแล้วจนวันนี้มันก็เป็นแบบว่าเรา6คนที่เดินมาถึงเวทีนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ความทรงจำที่ดีมากอันนึงของหนูเลยค่ะสำหรับอายนะคะก็รู้สึกว่าวันนั้นวันเดบิวต์พูดถึงวันเดบิวต์แล้วกันแบบวันแรกที่เพลงออกแบบวันแรกที่เราได้แสดงเพลงนี้คือแบบรู้สึกว่าวันนั้นพวกเราแบบว่าน่ารักมากอ่ะแล้วแบบกระโปรงเราอ่ะวันแรกอ่ะมันแบบว่าเขาเรียกอะไรมันดูแบบใช่มันฟูฟ่องแล้วเวลาเดินมันก็จะดูเหมือนเรากำลังลอยอยู่จริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะชุดมันส่งเรามากเลยคือแบบพอเราเดินออกไปพร้อมกับการแบกขาไม้ที่แบบหนักมากแบกขาไม้แล้วก็เดินไปวางอะไรเงี้ยมันดูแบบทุกอย่างแบบว่าสวยอ่ะแล้วทุกคนที่ได้ฟังเพลงเราเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันดีมากเลยนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าพวกเราก็ได้ทำโชว์เพลงนี้ออกมาได้ดีแล้วรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะที่เราเดบิวต์เราได้เดบิวต์ที่สยามพารากอนใช่ไหมแล้วหนูอ่ะปกติจะแบบไปเที่ยวตรงนั้นตลอดแล้วก็แบบเดินผ่านแล้วไม่คิดว่าแบบวันนึงอ่ะหนูจะได้แบบเป็นคนที่ไปยืนบนเวทีแล้วแบบได้มองลงมาข้างล่างแล้วแบบเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาก็แบบเขาอาจจะหยุดแวะดูเราอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบอยากแบบเก็บภาพไว้เยอะๆแบบอยากให้มันเก็บไว้ในสมองเยอะๆแต่ว่าวันนั้นหนูพูดไม่รู้เรื่องเลยหนูเหมือนไม่มีสติหนูตื่นเต้นมากหนูค่ะลีดีมันก็จบแล้วอยู่ดีวันนั้นก็จบแบบรวดเร็วมากซึ่งแบบเสียใจแต่ว่าเราก็ไปเดบิวต์อีกรอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเดบิวต์ไปแล้ว ก็เลยคิดว่าก็แบบเก็บภาพแบบว่าดูสิ่งที่คนอื่นแบบแท็กมาที่เขาถ่ายไว้ให้เยอะๆอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบเยี่ยมทำไมทุกคนพูดมาแล้วแบบหนูซึ้งไม่รู้อะ แบบคือความรู้สึกในวันเดบิวต์หนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆคือแบบถ้าให้พูดย้อนจากตั้งแต่ในรายการใช่ไหมคะคือตอนนั้นอะหนูรู้สึกว่าหนูไม่พร้อมโชว์เลยหนูแบบมันไม่ได้อะมันแบบมันยังไม่คือมันจริงๆหนูซ้อมมานานมากนะแต่ว่าพอมันติดสถานการณ์โควิดแล้วเราต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่ายิ่งเราซ้อมเพลงเดิมเยอะจนเกินไปมันจะแพนิคค่ะว่าแบบมันเคยทำได้ดีกว่านี้นะทำไมมันตอนซ้อมมันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่มั่นใจเลยแล้วหนูก็แบบรู้สึกตอนนั้นหนูรู้สึกเหมือนแบบหนูยังไม่อยากแบบไปอยู่ตรงกลางเวทีแข่งอะแต่ว่าแบบวันเดบิวต์ขึ้นหนูรู้สึกว่าวันนี้แหละที่แบบมันรู้สึกว่าอยากจะโชว์มากๆอะจากวันในรายการที่หนูไม่มั่นใจเลยแต่ว่าวันนี้หนูรู้สึกว่าแบบวันนี้แหละวันที่แบบเราจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นสักทีเหมือนที่แบบหนูเคยบอกหลายครั้งมากว่าแฟนคลับเป็นคนมอบความมั่นใจให้กับหนูก็สำหรับหนูนะคะก็ความรู้สึกในวันเดบิวต์นะคะหนูก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มันเป็นวันที่แบบว่าหนูรอคอยมานานมากเพราะว่าความฝันของหนูก็คือการที่แบบว่าได้เดบิวต์เป็นศิลปินได้มีแบบว่ากรุ๊ปเพลงของตัวเองค่ะก็รู้สึกวันนั้นหนูตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจจนแบบร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าแบบเกิดมาหนูจะได้รับโอกาสขนาดนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงมาเต้นบนเวทีใหญ่แล้วก็แบบมีคนมาดูเราเพราะว่าปกติแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดเงียบๆแบบว่ามืดมนมากๆค่ะแบบว่าพอวันเดบิวต์หนูรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยนี่เราได้ขึ้นเวทีได้แบบว่าเหมือนไงเหมือนมีแบบคนมามองดูเราแล้วก็มีไฟส่องมาที่เรามันรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะก็ดีใจมากๆที่แบบว่าตัวเองได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ส่วนแบบว่ากระแสตอบรับนะคะหนูก็ได้อ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจที่ทุกคนชอบเพลงของพวกเราซัมเดย์ใช่หนูก็หวังว่าเพลงของเราจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆค่ะคงจะมีสักวันไม่ทันได้ระวังหัวใจความช้ำก็เลยได้ใจจู่โจมเข้ามาทำร้ายจริงๆรู้สึกพอใจมากๆค่ะเพราะว่าจากตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะถ่ายทำกันเราได้มีการพูดคุยเรื่องสตอรี่บอร์ดกับทางผู้กำกับค่ะแล้วก็แบบโหรู้สึกว่าแบบมัน
เออใช่เขาแบบมันเป็นอะไรที่ละเอียดมากแบบเราได้รู้ทุกช่วงเวลาทุกตอนทุกฉากที่ถ่ายทำว่าเขาจะถ่ายทำยังไงถ่ายทำตรงไหนถ่ายทำกี่โมงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบละเอียดมากๆเลยค่ะก็เลยแบบรู้สึกโอ้โหมันเป็นระบบเป็นระเบียบไปหมดเลยอ่ะแล้วพอเราไปถ่ายทำจริงๆก็ทางทีมงานก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะทั้งซื้อขนมซื้อน้ำมาให้เราตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็แบบดูแลพวกเราดีมากๆเวลาเราเปียกก็แบบรีบหาผ้ามาเช็ดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ตอนที่ฉากที่ถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางฉากที่ต้องเปียกฝนแล้วแบบโหเจ็บตามากๆเลยแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ยังแบบทุกคนต้องสู้ๆนะเราจะต้องแบบเราต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ลืมตาสู้ฝนไปเลยค่ะทุกคนแบบก็แบบว่าใช่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆค่ะแล้วพอได้เห็น MV เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโหพี่เขาทำงานกันละเอียดจริงๆด้วยแบบตัดออกมาได้แบบพวกเราได้รู้เลยอะว่าแบบสตอรี่มันเป็นยังไงแบบเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็มันสื่อถึงพวกเราจริงๆด้วยว่าแบบพวกเราได้พ่ายแพ้กันมาจริงๆนะอาจจะไม่ใช่การแข่งบาสแต่เป็นการแข่งขันในรายการลัสไซโดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเนื้อเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ง่ายๆอยู่ค่ะจะล้มสักเท่าไรก็ลุกขึ้นมาใหม่ความเจ็บจะทำให้เธอคือฉากนั้นคือเหมือนก็เขาก็ปล่อยให้เราเล่นฝนไปเรื่อยค่ะเล่นฝนคือหนูอะติดนิสัยชอบสะบัดผมอยู่แล้วคือไม่ว่าสมมติว่าตอนเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยตอนแสดงบนเวทีก็จะแบบว่าหนูก็จะชอบแบบปึ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยออกอยู่แล้วคือแบบว่าเป็นแบบเหมือนมันติดนิสัยไปแล้วแล้วแบบพอเล่นฝนเนี่ยหนูก็ชอบแบบสะบัดหางเพราะหนูไว้หางม้าใช่ไหมคะก็แบบว่าปึ๊บไปเรื่อยๆแต่ว่าคือเราไม่ได้คิดเลยค่ะว่าแบบว่าตากล้องเขาจะแพนไปทางไหนคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สะบัดผมเราต่อไปเรื่อยๆแล้วแบบหนูก็ไม่คิดว่าการสะบุ่มไอ้สะบุ่ม หนูก็ไม่คิดว่าการสะบัดผมของหนูอ่ะมันจะแบบอิมแพคได้มากขนาดนี้มันจะแบบว่าตึงแบบให้อะไรหลายๆคนได้มากขนาดนี้หนูเห็นคอมเมนต์นึงในMV ค่ะว่าแบบว่าคือชอบฉากที่เรมี่สะบัดผมมากมันดูไม่มีอะไรแต่แบบมันมีอะไรมากๆเลยคือใช่คือหนูดูแล้วหนูรู้สึกแบบจริงคือมันดูไม่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่มีอะไรมากๆเลยค่ะซึ่งสิ่งนั้นหนูก็รู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นแรงผลักดันค่ะที่ทำให้ผมเราเนี่ยสยายได้มากขนาดนั้น คือฝนเนี่ยทำให้แบบ ฝนเนี่ยมันส่งเรามากฝนคือมันทำให้เราแบบว่าเหมือนได้รีลีสตัวเองค่ะแบบว่าแบบล้างทุกอย่างออกแล้วก็แบบเล่นกับเพื่อนคือแบบว่าตัดทุกอย่างทิ้งไม่ต้องไปคิดถึงการแข่งขันหรืออะไรแค่เราอยู่กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะเขาถ่ายแบบนานมากเลยนะไม่รู้ว่าแบบเขาต้องดูกี่ร้อยล้านชั่วโมงถึงจะหาฉากนั้นเจอแบบสุดยอดลงสักเท่าไรก็จะลุกขึ้นมาใหม่ตราบที่วันเวลาเอาจริงก็แอบคาดหวังอะแต่มันแบบมันเกินคาดที่เราหวังขึ้นไปอีกก็เลยแบบรู้สึกแบบโหดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยคือมีทั้งแบบว่าแฟนคลับชาวไทยทั้งชาวญี่ปุ่นด้วยแบบว่ามาแบบว่าเขียนคอมเมนต์ภาษาญี่ปุ่นเนาะก็อ่านไม่ค่อยออกค่ะแต่ว่าก็เอาไปแทนสเลดดูก็แบบโหแบบว่าแต่ละคนคือน่ารักมากๆเป็นแบบการเขียนให้กำลังใจคือแบบทั้งเราให้กำลังใจเขาไปแล้วแบบเขาก็ยังให้กำลังใจเรากลับมาค่ะซึ่งแบบคือแบบพอมองไปแบบมองไปไกลๆมองแบบมอง MV เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นแบบว่าหนูชอบท่อนแรกๆมากที่แบบว่าหนูเศร้าแล้วแบบทุกคนเข้ามาปอบคือมันเหมือนมันเป็นเรื่องจริงอะคือแบบมันทำให้แบบว่าหนูก็อยากที่จะส่งท่อนตรงนี้ให้ทุกๆคนเห็นด้วยว่าแบบว่าทุกคนก็คือเปรียบเสมือนตัวหนูเนี่ยแหละที่แบบว่าจะมีคนคอยเข้ามาแบบว่าให้กำลังใจเราตลอดค่ะซึ่งแบบหนูแอบเห็นมีแบบว่าแฟนคลับทางอาร์เจนตินาด้วยแอบแบบว่าแอบเข้ามาแบบว่าช่วยคอมเมนต์เราช่วยโปรโมทเราซึ่งแบบว่าหนูเห็นแล้วแบบประทับใจมากๆคือแบบว่าเขาเป็นแฟนคลับที่อยู่ห่างไกลมากๆแต่ว่าเขาส่งกำลังใจมาถึงเราค่ะแค่นี้ก็แบบว่ารู้สึกตื้นตันแล้วก็แบบใจฟูมากๆเลยค่ะสำหรับหนูนะคะประสบความสำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูก็ยังอยากต่อยอดไปให้ได้มากกว่านี้ค่ะสำหรับไอ้นะคะจริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วในด้านที่เราเข้ามาในไลน์ไอดอลแล้วเราก็แบบเป็นผู้แพ้แต่แบบเราก็ยังได้กลับมามีเพลงมี MV เป็นของตัวเองแบบแถมได้ยังได้ร้องเพลงที่เพราะมากด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกประสบความสำเร็จในด้านนี้แล้วแต่เอาจริงๆหนูก็รู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอ้าวตอบแปลกๆคือหนูอ่ะมีความรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ชนะเลยอยากชนะสักครั้งนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาจะแข่งอีกไหมก็ไม่รู้ไงก็เลยคิดว่าจริงๆก็ประสบความสำเร็จในด้านที่แบบเป็นผู้แพ้มาแล้วอยู่ดีๆก็ได้มีเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์อ่ะใช่แต่ว่าพอประสบความสำเร็จในด้านนั้นแล้วหนูก็มีเป้าหมายใหม่อีกก็คือหนูวันหนึ่งหนูจะเป็นผู้ชนะให้ได้ค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ประสบความสำเร็จใช่
จริงๆรู้สึกว่าเติบโตขึ้นเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยแล้วก็หนูอะที่ตัดสินใจกลับมาเป็นไอดอลอีกครั้งนึงเพราะว่าหนูแบบว่าอยู่บ้านแล้วมันเหงามากๆเลยแบบคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นแล้วอีกอย่างอายุหนูก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรตอนนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะแบบว่าเดี๋ยวนี้เค้าแบบออดิชั่นเด็กอายุน้อยๆอะค่ะแล้วหนูก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แบบไม่สามารถออดิชั่นอะไรได้อีกแล้วอะหนูก็เลยแบบเฮ้ยลาไอดอลเป็นแบบว่าสิ่งอะไรที่น่าท้าทายนะเพราะว่าเราก็เคยแบบมีประสบการณ์มาก่อนแล้วแบบตอนแรกที่เขาหาออดิชั่นเขาก็จะแบบเลือกให้เราแข่งเป็นผู้แพ้หรือชนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบเฮ้ยเราจะมีสิทธิ์ชนะไหมนะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์งี้แต่ว่าหนูแพ้รับคาบเลยค่ะแบบว่า0-4ในตำนานนะคะหนูรู้สึกว่าเติบโตขึ้นด้านที่ได้รู้จักคำว่าแพ้อะค่ะใช่ส่วนตัวหนูนะคะถ้ามองย้อนกลับไปตอนที่เราแพ้จากรายการใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเราไม่รู้ว่าเรารออะไรอยู่อ่ะแบบเหมือนคนอื่นเขาก็แข่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนหนูอ่ะแบบเหมือนอยู่คนเดียวแบบแพ้แล้วเราต้องทำอะไรต่อแล้วพี่เขายังไม่ให้เรากลับบ้านคือแบบหนูแบบมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยว่าแบบหนูจะต้องทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่พอได้มารู้ว่าตัวเองอยู่ยูนิตซัมเดย์ใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นคนใหม่เลยค่ะเหมือนทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนเป็นขนมหวานคนใหม่เลยแล้วก็พี่ๆหลายๆคนก็แบบเหมือนพูดกับหนูว่าแบบเอ้ยขนมหวานเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากคือแบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีแบบเป็นคนที่แบบพูดเก่งขึ้นแบบกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแบบกล้าที่จะแสดงสีหน้าตาหรือว่าแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยหนูเติบโตขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมากเหมือนไม่ใช่ขนมหวานคนเดิมเลยค่ะแบบเหมือนเป็นขนมหวานที่เติบโตขึ้นที่พร้อมที่จะไปให้กำลังใจให้กับทุกๆคนได้หรือว่าให้พลังบวกให้กับทุกๆคนได้ค่ะใช่ส่วนถ้าถามว่าคิดว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังสำหรับหนูก็รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จมากแล้วสำหรับหนูแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไปได้มากกว่านี้อีกอยู่ใช่แล้วก็เราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าไม่มีทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะคอยซัพพอร์ตทุกคนต่อไปแล้วก็รอมาให้กำลังใจกันและกันในงานต่างๆด้วยนะคะเย้ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นค่ะสำหรับหนูนะคะก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงค่ะแต่ว่ายังไม่สุดเพราะว่าหนูคิดว่ายังไงพวกเราก็พัฒนาศักยภาพตัวเองไปไกลได้มากกว่านี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ค่ะแล้วยิ่งแบบหนูมาไกลบ้านด้วยก็รู้สึกว่าแบบเราก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วนะแต่ว่าก็ยังอยากประสบความสำเร็จไปไกลกว่าเดิมค่ะทุกคนก็แบบทุกคนต้องช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราประสบความสำเร็จมากกว่านี้ด้วยนะคะพวกหนูจะโตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่น่ารักขึ้นแน่นอนค่ะก็สำหรับหนูนะคะคือหนูเคยพูดไปกับทุกคนในวันเดบิวต์แล้วว่าแบบว่าคำเดิมเลยคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเราแบบได้เดบิวต์แล้วประสบความสำเร็จแล้วแต่แบบอยากจะบอกว่ามันเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นค่ะสิ้นสุดของการเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการเป็นไอดอลที่ดีค่ะซึ่งถามว่าถ้าตอนนี้เราประสบความสำเร็จไหมหนูก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในก้าวแรกของเราแล้วคือก้าวแรกของเราเป็นก้าวที่แบบว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆคือหนูไม่เคยคิดว่าก้าวแรกของหนูจะแบบว่ายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ค่ะคือทุกคนอาจจะแบบว่ามองว่าอุ๊ยแบบอุ๊ยก็แค่นิดเดียวเองอะไรหลายๆอาจจะแบบว่ามีคนแบบคิดแต่ว่าหนูสำหรับหนูคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคือไม่ใช่ว่าแบบว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเองตอนเด็กตอนนั้นอะคงแบบว่าคงไม่สามารถที่จะแบบว่าเก่งทำได้เท่าขนาดนี้ค่ะก็คือแบบหนูก็มองตัวเองในกระจกทุกๆวันแล้วก็พยายามบอกตัวเองค่ะว่าแบบว่าขอบคุณนะที่เธอพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นได้มากขนาดนี้ขอบคุณนะที่แบบว่าเธอยังอยู่เคียงข้างฉันในวันที่ฉันล้มฉันแบบฉันส่องกระจกฉันก็เจอเธอคือคนที่แบบว่าคอยอยู่ข้างฉันตลอดฉันรักเธอมากหนูพยายามบอกตัวเองกับกระจกตลอดขนาดนี้ค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกเหมือนที่ใครๆหลายๆคนบอกอย่างเช่นน้องมายบอกว่าแบบเราก็สามารถที่จะแบบว่าไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรายังประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้แบบว่าสามารถไปก้าวที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้หนูรู้สึกว่าทุกคนมีเป้าหมายค่ะแต่ไม่ทุกคนไม่ควรที่จะมีเป้าหมายแค่อย่างเดียวเราหลายๆคนนะมีเป้าหมายแบบว่าหลายสิบพันอย่างเลยค่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าเราก็แค่ทำตามความฝันของตัวเองทำของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแบบเป้าหมายไหนก็ตามแค่เราแบบว่าตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากพอแค่นี้เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในงานหน้าๆแล้วก็เป้าหมายหน้าๆได้แล้วค่ะจริงๆวันนี้เราก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายคือเลิกจากนี้เราจะไปกินหมูกระทะค่ะ ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่จะทำสำเร็จแล้วใกล้สำเร็จแล้ว สำหรับหนูคิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแบบถึงที่สุดอะค่ะคือจริงๆอันนี้มันก็เป็นก้าวแรกของเราที่สื่อว่าประสบความสำเร็จในก้าวแรกซึ่งมันดีมากๆเลยแต่ว่า
หนูรู้สึกว่าเรายังแบบไปได้ไกลอีกมากๆกับศักยภาพของพวกเราแต่ว่ามันก็ถือว่าความฝันของหนูเป็นจริงนะคะเพราะว่าหนูจำได้เลยว่าตอนที่หนูออดิชั่นน่ะเขาถามว่าทำไมถึงแบบอยากมาเป็นอะไรอย่างนี้ถามเหตุผลของเราหนูก็ตอบไปว่าหนูอยากมีเพลงของตัวเองที่หนูร้องอยู่บนเวทีแล้วมีแฟนคลับร้องตามแบบแค่นี้เลยอ่ะมันก็ถือว่าอันนี้มันก็คือแบบสำเร็จแล้วนะแต่ว่านั่นแหละเรายังไปได้ไกลอีกเยอะเลยใช่คือตอนแรกหนูกดดันมากเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่จบจากรายการมาคืออย่างที่บอกว่าพอหนูแพ้แล้วหนูก็ไม่มีความมั่นใจเลยหนูรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้ดีเท่าตอนที่ซ้อมอะไรอย่างนี้แต่ว่าแล้วหนูก็ไม่ได้คาดหวังที่หนึ่งด้วยแต่ทุกคนอ่ะเป็นคนที่แบบช่วยหนูเยอะมากๆมีทั้งแบบคนรู้จักทั้งครอบครัวเพื่อนทุกคนคือเขาช่วยหนูเยอะจนแบบหนูเกรงใจอ่ะแล้วหนูก็แบบฉันยังไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราผ่านเวทีหลายๆเวทีมาแล้วอะค่ะคือหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าพอถึงตอนที่หนูจะต้องเพอร์ฟอร์มเพลงรักที่แท้ทรูจริงๆพอหนูได้เป็นเซนเตอร์ที่ร้องเพลงนี้จริงๆแล้วอะหนูก็ทำออกมาได้ดีนาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นความมั่นใจที่แบบค่อยๆสั่งสมมาแบบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความกล้าแสดงออกความที่แบบฉันอยากจะโชว์ของอะไรอย่างนี้มันออกมามากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วหนูก็แบบไม่กดดันแล้วตอนที่ได้เพอร์ฟอร์มออกไปจริงๆหนูก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้นะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เราทำไม่ได้จากแบบตอนแรกที่หนูแบบกดดันมากแล้วก็คิดว่าคนอื่นแบบคนอื่นคิดว่าแบบเราทำดีมากเราต้องได้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจริงๆมันก็มีความแบบกดดันในใจเยอะมากว่าแบบฉันอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าที่คนอื่นคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอมันออกมาจริงๆหนูก็แบบดีใจมากๆค่ะที่ตัวเองทำได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยหนูมาตลอดเลยทุกคนที่คอยแบบบอกให้ไปโหวตให้หนูนะอะไรอย่างงี้แล้วก็หลายๆคนทั้งครอบครัวญาติๆที่ช่วยโหวตให้หนูขอบคุณจริงๆค่ะกี่น้ำตาที่ไหลแค่เช็ดมันก็พอ